มนดบแปดเหลี่ยมเนี่ยสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่5เพื่อรับเสด็จก็ถ้าก่อนรัตนโกสินทร์ก็คือเกิน200ปีโอ้โหพี่กระพงมาดูวิวนี้มายืนตรงนี้เลยสวยสวยเดี๋ยวพี่กระพงจะโชว์ขี่ควายนะคะเขาเคยเป็นเด็กเลี้ยงควายมาก่อนทำไมจะขี่ไม่ได้ขออนุญาตที่ควายก่อนนะครับจริงๆนะขวัญก็นี่มากเลยอ่ะโอ้ยเก่งโอเคเดี๋ยวเพิ่งลงจะลงยังไงขาถึงเหรอขาถึงเหรอพี่เย้ตอนนี้เรามาถึงริมฝั่งน้ำสแกครังไหนๆขอไปดูหน่อยแล้วๆๆอยากเห็นอยากเห็นอันที่รถขึ้นได้ด้วยอ่ะเก่งมากเลยโอ้ยเป็นเรือนแพไหมคะเรือนแพนี่มีคนอยู่อาศัยจริงๆนะใช่บ้านเขาติดองค์ติดแอร์นะเห็นไหมคะอ้าวแล้วมันก็มีร้านอาหารอยู่นะริมแม่น้ำไหนไหมเป็นแพอาหารน้ำมันไม่ลึกมากเลยอุ้ยพี่กระพูมาดูวิวนี้มายืนตรงนี้เลยสวยสวยดูสิคือมันเห็นความโค้งของแม่น้ำแล้วเห็นเรือนแพเรียงรายกันไปอะไรจะสวยอ่ะต้องมุมนี้เลยมุมนี้เจอโดยบังเอิญอ่ะดูดิแต่ผมกำลังมองอะไรรู้ไหมฮะมองยอดจิกน้ำเนี่ยซึ่งกินกับน้ำพริกได้นะกระโดนหรือจิกก็เหมือนกระโดนนะกระโดนน้ำสามารถเอาไปกินกับแจ่วบองโอ้ยแสบปัญญาดูใบกระดิ่งฮอดแม่อีกแล้วเอากินแจ่วบองแม่ข้างหน้าจะไม่ไหวโอ้ตายมาตั้งไกลก็ยังคิดถึงแจ่วบองตรงนี้ที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่ามนดบแปดเหลี่ยมพลชนีสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่5ค่ะเพื่อรับเสด็จนะครับตามประวัติบอกไว้ท่านเสด็จมาที่นี่ท่านเสด็จมาที่นี่นะครับในสมัยรัชกาลที่5ค่ะแต่ว่าวัดเนี้ยเดิมจริงๆชื่อวัดโบสถ์มโนรมนะครับปัจจุบันเนี้ยชื่อวัดอุโปสถารามตามประวัติบอกว่าสร้างขึ้นมาสมัยพ.ศ. 2323ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโบสถ์เจดีย์อะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นยุคก่อนรัตนโกสินทร์เลยนะรูปทรงค่อนข้างจะแปลกตานะคะส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยซับบอร์ดครับซับบอร์ดใช่ไหมฮะมันไม่ใช่เรือแคนูไม่ใช่เรือไม่ใช่กระดานโต้คลื่นแล้วเขาเล่นยังไงครับเวลาเล่นยืนพายยืนพายเหรอยืนแล้วไม่ล้มเหรอไม่ตกเหรอไม่ครับต้องคงเป็นกีฬายืนใช่ไหมอันนี้เขากำลังสูบลมเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะเล่นเป็นนี่ต้องไปฝึกไปซ้อมมาไม่ต้องฝึกก็ได้ครับเดี๋ยวมาลงเลยก็ค่อยๆมีสตาฟดูแลคือนักท่องเที่ยวสามารถมาถึงพร้อมแล้วลงได้เลยมีเทรนก่อนลงเอามีเทรนมีรถไฟอะค่ะมีเครนมีเครนอะไรนะเครนมายกอะเทรนเทรนนิ่งเทรนนิ่งนู่นฮะเขาลงพายแล้วครับสปอร์ตนะซึ่งเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่กำลังมีการพูดถึงกันนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีอุ้ยสวยงามฮัลโหลวิวสวยมากคุณกระพูอยากอยากเล่นไหมเขาเร็วเหมือนกันนะพายเร็วมากเลยโอเคโอเคสวยสวยสวยทำไมมันวิ่งได้เร็วจังอ่ะอ๋อเป็นน้ำไหลอุ้ยน้ำเขาสวยเนาะน้ำเขานิ่งลอดใต้สะพานแล้วนะคะแล้วคุณกำพูคุณน่าจะลงพายอะจมน้ำไม่จมเขามีชูชีพเขาจะมีที่เกาะเกี่ยวเอาไว้ที่ขาขวานะฮะขาซ้ายก็มีนะแล้วแต่จะเกี่ยวขาไหนก็ได้ เกี่ยวเอาไว้ไม่ให้ตกมั้งเกี่ยวไว้ไม่ให้จมน้ำ ตอนนี้จะทายย้อนนะฮะถ้าท่วมน้ำก็ยังเอ
มันติดกับบอร์ดไว้น้ำตรงนี้ลึกไหมคะสจลึกไหมลึกครับน่าจะประมาณกี่เมตรนะตรงนี้อุ้ย8เมตรน้ำลึกมากหวาดเสียว8เมตรนะคะดีแล้วที่เราไม่ลงเสียวไม่เคยเห็นกีฬาชนิดนี้มาเที่ยวอุทัยธานีมาก็สามารถนั่นได้นะคะมาเล่นซับบอร์ดได้นะคะเขามีชมรมซับบอร์ดของเขานะคะสวยจริงๆเลยสวยมากหลบแดดแล้วก็ถ่ายซับบอร์ดนั่งถ่ายนั่งถ่ายอย่างนี้ระวังสุขภาพไม่ดีนะครับอะไรนั่งถ่ายเนี่ยครับไม่ใช่คือตรงนี้มันเป็นเสาที่บังแดดได้ไงถ่ายนะฮะถ่ายแถวนี้เมืองก็สกปรกนะครับวิวสวยมากเลยอ่ะเห็นภูเขาเปล่าเห็นไหมอยู่บนสะพานนี่เห็นภูเขานะคะคือวิวบนสะพานเนี่ยเห็นได้ไกลมากแล้วก็ทัศนียภาพเอาอะไรของคุณเนี่ยคุณนั่งทำอะไรเนี่ยฮะหลบแดดแล้วก็ถ่ายซับพอร์ตอ๋อนั่งถ่ายนั่งถ่ายอย่างนี้ระวังสุขภาพไม่ดีนะครับอะไรนั่งถ่ายเนี่ยครับไม่ใช่คือตรงนี้มันเป็นเสาที่บังแดดได้คนละถ่ายนะฮะไม่ใช่มาถ่ายแถวนี้บ้านเมืองเขาสกปรกนะครับคุณรัชนีครับวิวสวยมากเลยอ่ะเห็นภูเขาเปล่าเห็นไหมอยู่บนสะพานที่เห็นภูเขานะคะคือวิวบนสะพานเนี่ยเห็นได้ไกลมากแล้วก็ทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำสวยจริงๆนะฮะท่านผู้ชมครับนุ่นฮะสองฝั่งแม่น้ำสวยงามจริงๆนี่เมืองสแกกังนะแม่น้ำสแกกังนะครับเมืองอุทัยธานีเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆกันละกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับปลานิลสดๆเลยปลาแรกนี่อร่อยครับปลาแม่น้ำอุ้ยเราตามไปกินที่บ้านด้วยดีไหมอ่ะเขายังไม่ได้ชวนเลยยังไม่ได้ชวนครับไปตลาดกันมาอยากไปเดินตลาดไหมอยากไปกินปลาสดๆที่นี่นะกินปลาสดไม่ได้พยาธิเยอะเอาหมายถึงว่าปลาสดแต่ทำสุกแล้วโอเคเดี๋ยวจัดให้เป็นตลาดเก่าบ้านสแกกรังนะคะบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นตลาดเก่าบ้านสแกกรังนี่เป็นทางเข้านะคะเป็นทางเข้าเดินเข้าไปด้านในก็จะเป็นบ้านเก่าตรงนี้เป็นสี่แยกนะคะเขาเรียกว่าวงเวียนเป็ดสงสัยไปว่าทำไมต้องใช้เป็ดเป็นวงเวียนทำไมเขาใช้เป็ดเป็นวงเวียนนะคะคุณป้าที่บ้านนี้ขายเป็ดอ๋อที่บ้านนี้ขายเป็ดค่ะแล้วก็สอสอท่านบอกว่าต้องตรงนี้ต้องเป็นเป็ดคนก็อย่างนี้เลยค่ะอ๋อคนก็เลยรู้ว่าถ้ามาวงเวียนเป็ดก็จะได้กินเป็ดค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วเขาไม่ขายแล้วเหรอคะขายค่ะตอนเช้าขายตอนเช้าเม้งเป็ดพะโล้เนี่ยนะคะตรงนี้นะคะค่ะเจ้าของร้านหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ยอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นกี่โมงถึงกี่โมงนะคะหนูจะได้มาชิมอ๋อตอนเช้าก็ประมาณถึง10โมงอะค่ะเช้านี่6โมงเห็นได้กินแล้วเนาะตีสี่ตีห้าตีสี่ตีห้าโอ้กินเป็ดตั้งแต่เช้าแล้วนะสวัสดีค่ะอะไรนะรักชลีเหรอโอ้ยชอบดูมากสวัสดีค่ะอุ๊ยทำไมรู้จักหนูคะโอ้โหดูทีวีชอบมากเลยหนูเคยมาใช่ไหม54ปี54หนูมานั่งตรงนี้ใช่ไหมหนูก็คุ้นว่าหนูคุ้นร้านนะแล้วพรุ่งนี้จะมากินเป็ดเปล่าว่าจะแวะมาหนูมาได้กี่โมงคะตอนเช้าค่ะเช้าอ่ะดังนั้นเรานัดกันเลยนะช่วงเช้าก่อน11โมงเนาะเพราะว่าตอนเช้าหนูมีไปลงเรือนิดหน่อยค่ะคือพรุ่งนี้จะไปกับท่านมานัญญาไงคะลงเรือไปกระชังปลาเจอจริงสวยค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันโอ้โหขอบคุณค่ะเขาเรียกว่าคุณหมอทำให้ดีวิวาสนาเลยนะเนี่ยวาสนาอะไรคะวาสนาวาสนาปลาอร่อยฮะอร่อยจริงเหมาไหมเหมาไหมอืมลองทานเหมาไหมคุณกำลังอร่อยเหมาให้ทีมงานทานไหมคะลองทานไหมคะเหมาไปแล้วค่ะอ๋อกินกันหมดแล้วเหรอก็ขายมา60ปีแล้วก่อนคนแค่ทำ
อ๋อเป็นกินแคทใช่ไหมกินแคททำก่อนออแล้วนี่มาทำเต้าจิ๋วแต่ไม่ใช่แคทนะวิมันตรงนี้มีร้านขายเสื้อผ้าวิเขาทำสวยนะครับนี่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 เนี่ยฮะถ้าผ้าสิ้นพวกนี้ล่ะครับราคาเท่าไหร่ครับแล้วแต่ชี้สิอย่างเงี้ยจะพื้นสีเขียวนี้ก็2,500ครับ2,500บาทอันนี้เขาเรียกว่าลายอะไรฮะอันนี้เป็นลายโบราณนะครับก็มันจะเป็นลายประกอบแล้วก็เป็นพวกลายขออะไรอะไรแบบนี้คือจะสวยเนาะนี่ก็สวยคือจกจกเขาจะสวยอันนี้ใหม่หรือเปล่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่ใหม่เป็นฝ้ายครับเป็นฝ้ายเหมือนกันที่นี่เขาจะนิยมฝ้ายกันเนาะพี่เนาะสีนี่สวยเพราะว่าฝ้ายก็อาจจะราคาต้นทุนเฮ้ยอันนี้สวยจังอันนี้ราคาเท่าไหร่ฮะสวยเลยค่ะคุณแม่ท้องนาครับแน่นอนค่ะแต่ที่ฉันแนะนำผืนนี้แต่ผืนนี้จะยาวไว้สำหรับแม่แม่เขาจะชอบใหม่แต่ว่านี่ก็สวยเนาะอันนี้สีนี้ก็สวยสวยเนาะนี่ก็สวยรับไหมคะจกเนี่ยจกเนี่ยงามเป็นฝ้ายเออสวยดีเนาะอุ้ยนี่ไงคุณรัชนีเขาเขียนว่าโรงยาสินนะเอ้าอ้าวนี่ไงมีคนอยู่เปล่าเขาให้ชมได้นะคะเชิญชมด้านในโรงยาสินชมอ้าเป็นสถานที่ให้ชมได้ด้วยเขาน่าจะปิดไว้อยู่ละมั้งเพราะว่าปิดแล้วแหละอันนี้เป็นประตูทางเข้าถ้ามองดูสิอ๋อลักษณะก็ข้างในเข้าใจว่าน่าจะเป็นให้คนมาสูบแหละสมัยก่อนนะเนาะแต่เขาก็อนุรักษ์ไว้สวยงามนะเฮ้ยดูดีอ่ะให้เราคิดย้อนไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะเออบรรยากาศดีเชียวอยากดูจังข้างในว่าเขานอนสูบกันยังไงเนาะเหรอเออเขานอนสูบกันยังไงหรือว่าหรือยังไงนี่ไงเออเขาก็มีภาพวาดไปได้อะไรมาฮะถุงเอาอีกแล้วคือมีอยู่เป็นน่าจะ20ผืนแล้วนะแต่ก็ซื้ออีกมันก็ดีแล้วเพราะว่าคุณไปแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันใช่แล้วไปมาครั้งที่แล้วก็ไม่ได้นี่สวยนะเนี่ยสวยมั้ยสวยสวยเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยใส่เที่ยวเมืองอุทัยเลยอันนี้ลายอุทัยเขาเลยใช่ไหมเฉพาะตีนจกนะคะเออตีนจกนี่เป็นจกอุทัยเออคุณใส่เลยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวงานวัดไปไหนคะจะไปกินอาหารกลางวันแต่ตอนนี้มันบ่าย 3:30 จะ 4 บ่าย 4 โมงเย็นแล้วยังไม่ได้กินข้าวกลางวันตอนนี้เราอยู่ในเมืองอุทัยธานีนะคะคือเป็นตัวจังหวัดเลยนะคะเนี่ยป้า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 ยเดี๋ยววันนี้อาหารเที่ยงของเราจะเป็นอะไรค่ะร้านเย็นตาโฟค่ะโอ้เย็นตาโฟก็พอดีเลยอากาศร้อนๆมากินของเย็นๆพอดีเลยอะไรนะเย็นตาโฟเพราะว่าอากาศร้อนไงเราก็เลยเลือกกินแบบของเย็นๆฉลาดมากก็มาเย็นตาโฟขอข้อสองคนตรงไหนเอ่ยหน้านี้ก็ได้ค่ะสองคนหน้านี้เลยค่ะโอ้หร้านเต็มเลยนะขอเย็นตาโฟแบบเย็นๆเลยนะครับได้ค่ะไม่เกิน5 โมงเย็นได้กินหมดเลยขอเย็นนั่งรอกันนะคะนี่เราข้างในพี่เราหลายคนเขาเหรอเขาทะเลาะกันเหรอไม่สองคนของเขาพี่โอเคแล้วนึกว่าของเราเนี่ยสวัสดีครับเนี่ยน้องๆเขาบอกว่าอากาศร้อนนะมาร้อนอยากกินเย็นๆก็เป็นเย็นตาโฟนี่แหละได้ค่ะพอเสร็จแล้วพี่ต้องกินเลยนะทันทีเลยใช่ไม่งั้นเดี๋ยวร้อนหมดกลัวอะไรแล้วน้ำแข็งมีเดี๋ยวใส่น้ำนี่ถ้าอยากได้เย็นเกิดค่าน้ำแข็งเอ้น้ำแข็งบริการได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะพี่กำลังกาแฟน้ำบัวลมชาแฟนโมล่าเบียร์เซเว่นเลยค่ะเมาเบียร์เซเว่นค่ะทำไมมองหน้าผมแล้วต้องบอกว่าหน้าตาเมาแล้วหันมาที่บอกล่าเบียร์เซเว่นเลยค่ะน้ำแข็งมาเย็นทุกก้อนนะเย็นทุกก้อนนะเนี่ยไม่มีก้อนไหนที่ไม่เย็นนะใช่ตักได้เองได้เลยค่ะพี่ปีอันนี้คือฝากกันหรือยังครับผมอันนี้น้ำอะไรคะน้ำชาน้ำชาค่ะน้ำชาเอาบะหมี่น้ำฟรีด้วยอ่ะน้ำชาเป็นน้ำชาด้วยนะเชิญครับเดี๋ยวผมบริการนะฮะอาแปะขอแก้วหนึ่งอาแปะอุ้ยอาแปะจะให้กินดีไหมวะเนี่ยเรียกอาแปะนี่จะให้กินดีป่าววะนี่อันนี้เรียบร้อยเนาะว้าวThank you.
ำซุปอร่อยน้ำซุปแซ่บมากดูน้ำซุปนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มควายมาชาฟาร์มนะคะจังหวัดอุทัยธานีค่ะมาดูควายเงินล้านเขาบอกว่าเป็น10ล้านดูความสูงนะคะก็เท่ากับเราอ่ะเราสูง150เราสูง156ขาตันตัวสูงเดี๋ยวพี่กัมพูจะโชว์ขี่ควายนะคะมันขึ้นยังไงอะขึ้นควายต้องเทียบต้องเทียบขอบสระน้ำนายกครับว่าขึ้นยากแล้วอยากดูตอนลงครับ ตอนลงนี่คือแบบลงช่างกล้องช่างกล้องเตรียมตัวนะคะไม่เป็นไรครับช่างกล้องเตรียมตัวนะคะพี่กัมพูจะโชว์ขี่ควายทางไหนครับขี่ควายเขานั่งโหลดเขาขึ้นข้างหลังอันนี้เป็นควายราคาแพงนะคะควายสวยงามนะคะพ่อเขาชื่อพันล้านนะคะอ้าวไปไหนพี่อ่ะก็อยากให้มันเพราะควายเขาสูงไงคนเตี้ยต้องไปไหนอ่ะโอ้นี่พันควายสายพันธุ์อุทัยธานีนะคะโอ้โหใจเต้นระทึกอยู่เขาเคยเป็นเด็กเลี้ยงควายมาก่อนทำไมจะขี่ไม่ได้อุ้ยเขาแต่มันไอ้ที่หางเขาดุไหมคะอย่างนี้ควายตัวเล็กๆก่อนที่ควายขออนุญาตที่ควายก่อนนะครับจริงๆนะควายเขาแพงระวังแง่อย่าบอกระวังนะตกใจแค่เขาสะบัดผลก็เฮ้ยเขานิ่งมากเลยอ่ะโอ้ยเก่งทางที่เหรอไม่ใช่ยังไม่โอเคอย่าเพิ่งลงจะลงยังไงขาถึงเหรอขาถึงเหรอพี่โอ้ยเก่งมากคือช่วงขาคือด้วยความเขาตัวใหญ่ใช่ไหมล่ะตอนนี้ช่วงขาเรามันไม่พอไงแล้วมันต้องฉีกขาเยอะมากนะคืนนี้พี่จะมีปัญหาพรุ่งนี้ระบมอ่ะผมน่ะถ้าคุณรัชนีคุณขึ้นไปขี่นะคุณต้องอือนี่ฉันน่ะยิมนาสติกเก่าอย่างนี้เลยไฟเสร็จก็เดินทางนี่ขาหุบไม่ลงขาหุบไม่ลงหุบไม่ลงแล้ว